ไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนีไม่ว่าจะเป็นคุณปกป้องที่จำใจต้องเดินออกจากพรรคไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าด้วยความปรารถนาดีกับพรรคเพื่อไทยไม่มีการทรยศต่อมิตรภาพที่เรามีอยู่ไม่มีการขว้างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่แต่เป็นความจำเป็นของพวกเขาเหล่านั้นที่เขามีจุดยืนแต่ผมเชื่อครับว่าทั้ง3ท่านนี้และอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามมาก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่พวกเราต้องเดินไปในทางนี้ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่หวังว่าถ้าได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนจะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้จะทำให้เขาทั้ง3คนมีความภาคภูมิใจในการอยู่พรรคเพื่อไทยครับขอบคุณครับคนแรกก็คือคุณณัฐวุฒิใส่เกลือผู้อำนวยการเดี๋ยวนะเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่ลาออกจากคือไม่ใช่คำว่าลาออกพี่แขกอาจารย์เฟย์เขาใช้คำว่ายุติบทบาทลาออกไม่ได้มันไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการถูกไหมใช่แล้วก็คุณณัฐวุฒิไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะว่าติดโทษเกี่ยวกับคดีทางการเมืองอยู่นะฮะก็เลยไม่สามารถเป็นสมัครสมาชิกได้แต่คนเนี่ยจะถามว่าตอนนั้นไปช่วยหาเสียงได้ไงเป็นผู้สมัครเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะฮะคือประกาศผ่านทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเมื่อเช้านี้นะครับบอกว่าขอยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและจะไม่ร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลในอนาคตก็แจ้งให้กับบุคคลสำคัญทางการเมืองในพรรคทราบแล้วนะทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณพานทองแท้คุณแพทองธารและคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับทุกคนเข้าใจไม่มีความขัดแย้งใดๆเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับบางพรรคการเมืองก็ต้องการรอให้มั่นใจให้พรรคเนี่ยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วงนี้ก่อนเพราะว่าไม่เคยช่วงก่อนหน้านี้ครับเพราะไม่เคยจากไปไหนในช่วงที่เขาลำบากและขณะนี้มั่นใจว่าคุณเศรษฐาจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นนายกคือเข้าใจว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยน่าจะในรายการน่าจะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือได้ปรึกษาเหมือนได้แจ้งให้ทราบในช่วงก่อนหน้านี้ไปนานแล้วแต่ก็คือถึงแต่ว่าไม่อยากจะออกมาประกาศในช่วงตลกในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เหมือนมันชัดเจนแล้วว่าพรรคเนี่ยจับมือกับสองพรรคการเมืองเดิมใช่ไหมคะก็คือก็มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการโพสต์เมื่อคืนนี้ในเฟซบุ๊กเพลงใช่ไหมมาลีหัวหน้าเวลาใช่เขามีโพสต์เพลงได้อ่านแต่ที่เป็นแบบวรรณกรรมก็นั่นแหละมันเป็นกำลังภายในใช่แล้วมันคือเพลงพี่แขกมันคือเนื้อเพลงเอามาจากวรรณกรรมกำลังภายในนั่นแหละวรรณกรรมจีนจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะคนยุคประกาศศูนย์น่าจะรู้อยู่แต่ว่ายุทธพิภพอะไรของเขาเนี่ยนะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมน่าจะทราบเขาบอกว่าส่วนผลจากการที่พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคสองลุงหรือพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ยุติบทบาทหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลสำคัญการยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยสำหรับผมมันเป็นเรื่องมีรอยในใจที่นี่เป็นบ้านของผมเกิดที่นี่โตที่นี่สู้ที่นี่คนในบ้านพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องตัดสินใจแต่ออกมาแล้วจะไม่เขี้ยงหินใส่หลังคาบ้านนะคะแล้วก็สิ่งที่ขอก็คือขอให้พรรคเพื่อไทยซึ่งมีส.ส.141คนผลักดันวาระพ.ร.บ.ปปช.ให้ญาติผู้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ปี53ฟ้องตรงได้เชื่อว่าเพื่อไทยยังยึดเรื่องนี้เป็นสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประกาศไว้และจะขอให้พรรคก้าวไกลร่วมออกเสียงด้วยเพราะประชาชนได้ประโยชน์ไม่สนใจแม้พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เห็นด้วยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วยก็เจอกันก็ให้สัญญาเป็นสัญญาประชาคมของคุณณัฐวุฒิแล้วก็บอกว่าผมไม่ห่วงคุณเศรษฐาผมรักแกผมอยู่กับแกมาผมอยากยืนอยู่กับแกจนถึงวันที่แกปลอดภัยแล้วรวมถึงแพทองธารด้วยที่ร่วมหาเสียงกันมาตั้งแต่ระยะแรกๆอีกคนนึงครับอดีตส.ส.เชียงใหม่คุณกุ้งทัศนีบูรณุปกรณ์นะครับก็ลาออก
จากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโพสต์หนังสือลาออกไว้พร้อมกับข้อความเขียนว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสการทำงานทางการเมืองตลอดระยะเวลาอันยาวนานครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตและเข้าใจว่าพรรคมีทางเลือกที่น้อยมากและต้องใช้ต้นทุนทุกๆอย่างที่มีก็คงได้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพรรคเพื่อไทยด้วยใจนะครับก็เป็นห่วงเวลาที่ยากลำบากของพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคส.ส.ผู้สนับสนุนเพราะสิ่งนี้มันสวนทางกับอารมณ์ของประชาชนว่าฉันทามติจากประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลมา151เสียงเลือกพรรคเพื่อไทยมา141เสียงมันเป็นเสียงข้างมากในสภาล่างและเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วการที่พรรคเพื่อไทยทิ้งพรรคก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วข้ามขั้วไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลกับอดีตนั่งร้านพรรคที่ได้ชื่อว่าเป็นนั่งร้านเผด็จการน่ะแขกมั่นใจว่ามันทรมานใจสำหรับคนที่ร่วมต่อสู้ด้วยกันมาแล้วอย่างคุณณัฐวุฒิก็มีต้นทุนของการเป็นแกนนำนปช.แกนนำเสื้อแดงที่ต้องแบกรับเอาไว้และทุกๆเวทีปราศัยที่ได้ไปให้สัญญากับประชาชนว่า เลือกเราจะไม่มีลุงเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบที่ต้องแสดงออกมาว่ารับผิดชอบต่อคำพูดที่ได้ผิดสัญญากับประชาชนแต่ก็รับผิดชอบในฐานะปัจเจกบุคคลส่วนการตัดสินใจของพรรคก็ต้องเป็นเรื่องของพรรคไปค่ะก็คือเราก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมาเยอะแล้วคิดว่านะวันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคราวนี้เราจะมองจากนี้เราจะเรียกร้องอะไรกับรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นได้บ้างเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิก็ชี้ช่องไว้ชัดเจนว่าพรบประชาชนปปช.โทษทีเรื่องผู้เสียชีวิตปี53อ่ะเพื่อไทยควรจะต้องผลักดันแล้ววันนั้นถ้าเพื่อไทยไม่ทำก็เจอกันคือเฟย์คิดว่าวันนี้มันการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพื่อไทยทำไม่ถูกต้องเราก็ได้ยินแล้วเราก็ได้ส่งเสียงออกไปแล้วคราวนี้จากวันนี้เฟย์คิดว่ามันก็ต้องมาดูว่าอะไรที่คุณทำได้คุณทำไม่ได้นะคะก็คือประชาชนก็คือพรรคเพื่อไทยไม่สามารถและก็พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่สามารถจะประมาทประชาชนที่จะพร้อมจะลงถนนเพื่อเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องพรบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะบอกอย่างแท้จริงก็คงแบบไม่ใช่นะถ้าจะพูดให้ไปไกลกว่านั้นนะคะพี่แขกคิดว่าพรรคทุกพรรคอ่ะได้มีพรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องฟอกขาวให้แล้วช่วยใช้โอกาสเนี้ยในการทำงานเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้ขาวขึ้นมาจริงๆให้สมกับที่พรรคเพื่อไทยแทบจะต้องหมดเนื้อหมดตัวหมดรูปในการฟอกขาวให้ทุกพรรคอ่ะได้เข้ามาสู่อำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นคุณได้กันมาแบบ40เสียง36เสียง71เสียงซึ่งคุณไม่น่าจะได้เข้าเป็นรัฐบาลนึกออกปะในยามปกติแต่ท้ายที่สุดอ่ะกติกาที่มันทุกพักอ่ะสามารถเอาไปบวก250อ่ะแล้วใช้เป็นอำนาจการต่อรองทำให้รัฐบาลมันออกมาหน้าตาแบบนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกขาวให้พวกคุณแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยเขาเรียกว่าทำพิสูจน์ทำผลงานให้ประชาชนน่ะรู้สึกว่าการเลือกตั้งมันดีอย่างนี้นี่เองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันต้องมี accountability มีความรับผิดรับชอบต่อเสียงประชาชนที่ส่งคุณเข้าไปในสภาแล้วมันจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากอีกครั้งหนึ่งสำหรับสังคมไทยก่อนไปพักนิดเดียวมันครึ่งวิคือฟังคิดว่าน่าสนใจในการทำข่าวว่าเราต้องไปสัมนักข่าวเนี่ยควรจะต้องไปสัมภาษณ์พรรคร่วมเหล่านี้ด้วยว่าเนี่ยข้อพิพาทวิจารณ์ว่าคุณเป็นนั่งร้านรัฐบาลแล้วคุณมาร่วมไงข้ามขั้วเนี่ยนอกจากจะบอกว่าอะไรนะสีไม่มีแล้วเนี่ยแนวทางการทำงานของคุณจะเป็นยังไงคุณจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ไหมคุณจะเดินไปในทิศทางของประชาธิปไตยไหมอยากได้ยินเสียงคนเหล่านี้ด้วย Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรก
ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th